สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบไปแอบคิดอะไรอยู่ลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีราศีสิงห์มีราศีพฤษภแล้วก็มีมีนกรกฎพิจิกลักษณะเป็นคนที่ดูเหมือนจะอ่อนนอกแข็งในเป็นคนเอาใจยากค่อนข้างเอาแต่ใจนะคะเป็นคนช่างเลือกเป็นคนที่บุคลิกภายนอกเนี่ยอาจจะดูแบบดูง่ายๆดูนุ่มนิ่มดูอ่อนโยนอะไรอย่างเงี้ยนะคะดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้รู้จักจริงๆอ่ะจะรู้ว่าคนคนนี้เอาใจยากแล้วก็จริงๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็มีความเก่งมีความฉลาดเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้อ่ะเขาอาจจะดูแลตัวเองหรือพึ่งพาตัวเองมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งแล้วก็อาจจะมีโมเมนต์ที่หัวแข็งบ้างในบางเรื่องเป็นคนใจดีนะจริงๆแล้วเป็นคนจิตใจดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ในศีลในธรรมอ่ะไม่ค่อยทำอะไรที่ผิดขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าแบบผิดศีลธรรมอะไรแบบนี้นะคนคนนี้แล้วก็บางคนจะค่อนข้างเคร่งศาสนาด้วยซ้ำไม่ว่าเขาจะนับถือศาสนาอะไรอะค่ะสมมติถ้าเป็นคริสต์ก็คือต้องมีการเข้าโบสถ์ใช่ไหมเข้าโบสถ์ทุกวันอะไรอะทุกวันอาทิตย์หรือเปล่าประมาณนั้นสมมตินะถ้าเป็นคริสต์ก็จะเป็นคริสต์ที่ค่อนข้างเคร่งอะค่ะก็คืออาจจะมีการเข้าโบสถ์เป็นประจำอะไรอย่างเงี้ยหรือไปทำพิธีในโบสถ์อะไรอย่างงี้หรือถ้าเป็นพุทธก็จะเป็นชาวพุทธที่ไปวัดไปวาไปทำบุญเทศกาลงานบุญอะไรต่างๆคือต้องทำหรืออาจจะมีการแบบถือศีลวิปัสสนากรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นแนวนั้นเลยบางคนนะประมาณนี้แล้วตอนนี้เนี่ยคนคนนี้นะคะคนที่เงียบไปเนี่ยเขาแอบคิดอะไรอยู่เอ่ยอุ้ยเขาคิดว่าเขาอยากจะบอกอยากจะพูดอยากจะเปิดเผยอะไรบางอย่างเขาอาจจะเคยมีความลับกับคุณแล้วเขารู้สึกไม่สบายใจตอนเนี้ยเขาคิดว่าตัดสินใจละยังไงก็จะต้องบอกยังไงก็จะต้องชี้แจงให้คุณได้รู้ความจริงหรือถ้าคุณเคยมีคำถามแล้วเขาไม่ตอบคุณหรือตอนนั้นนะตอนนั้นเขาอาจจะแบบยังไม่พร้อมที่จะตอบไม่พร้อมที่จะอธิบายหรือแม้แต่ว่าตัวเขาเองอาจจะยังไม่รู้คำตอบไม่รู้ว่าจะตอบว่าอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนตัวเขาพร้อมละพร้อมที่จะให้คำตอบคุณอยากรู้อะไรคุณจะได้รู้คุณอยากถามอะไรเขาคุณเขาก็พร้อมที่จะตอบคุณหรือถ้าเป็นตัวเขาเองที่มีอะไรปิดบังคุณเอาไว้เขาก็อยากจะบอกคุณหรืออธิบายให้คุณฟังทั้งหมดคือตัดสินใจเราด้วยนะเนี่ย
ารู้สึกไม่สบายใจกับสิ่งที่เขาทำหรือความลับที่เขาเก็บซ่อนเอาไว้อะมันทำให้เขารู้สึกแย่มากๆรู้สึกไม่สบายใจมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเลยค่ะเราว่าไม่ใช่แค่เรื่องเดียวอะคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้คุณอาจจะรู้แค่บางเรื่องแต่คุณยังไม่รู้ทั้งหมดหรอกเขามีหลายเรื่องมากๆที่อยู่ในใจของเขาแล้วเขาแบกรับเอาไว้เขาพยายามอดทนพยายามเก็บทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเขารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีเขารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วอ่ะรู้สึกไม่ไหวแล้วอ่ะมันจำเป็นที่จะต้องพูดต้องบอกแล้วนะคะแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าตัวเขาเองอ่ะก็ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกหน่ายกับเขาไม่ใช่แค่เขาคนเดียวหรอกที่รู้สึกไม่ดีเขาจะติดต่อคุณมานะคนที่เงียบหายไปอ่ะบางคนเขาอาจจะติดต่อมาอาจจะส่งข้อความมาหรือโทรหานะคะแต่บางคนเขาอาจจะมาหาคุณด้วยตัวของเขาเองและเขารู้อ่ะว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ทำให้คุณต้องยอมแพ้ทั้งที่คุณไม่ได้อยากจะยอมแพ้เขารู้ว่าเป็นตัวเขาเองที่ทำร้ายจิตใจคุณทำให้คุณเสียใจในอดีตที่ผ่านมาแล้วเขาอ่ะจำเป็นที่จะต้องกลับมาแก้ไขเขาอยากมีโอกาสได้อธิบายว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นทำไมเขาถึงจำเป็นที่จะต้องทำแบบนั้นบางทีอ่ะมันมีเรื่องมากมายที่บังคับหรือกดดันเขาให้เขาจำเป็นที่จะต้องเลือกทางนี้หรือทำแบบนี้หรือแม้แต่การที่เขาเงียบไปไม่พูดไม่คุยไม่บอกอะไรคุณเลยอ่ะเป็นเพราะตัวเขาเองเก็บความลับหรือแบกความกดดันอะไรหลายๆอย่างเอาไว้อ่ะค่ะแต่เดี๋ยวคุณจะได้รู้นะเขาจะบอกคุณเหมือนตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะเขาเสียใจนะที่โอ้โหเขาเสียใจนะที่เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมาถึงจุดนี้จุดที่เหมือนกับแตกหักจุดที่มันเหมือนกับมันอาจจะต่อกันไม่ได้อีกแล้วหรือมันอาจจะต้องจบลงถ้าวันหนึ่งคุณรู้อะไรบางอย่างรู้ความลับหรือรู้ในสิ่งที่เขากำลังจะบอกคุณหรือแม้แต่การกระทำของเขาที่ทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกผิดหวังรู้สึกเสียใจจนคุณอาจจะไม่ให้อภัยเขาอีกเขาก็จะยอมรับนะแต่ก็อยากให้คุณรู้ไว้ว่าเขาเจ็บปวดเขาเสียใจเขาไม่ได้มีความสุขและตอนนี้ตัวเขาเองก็เสียใจมากๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้สึกผิดนะคะเขาอ่ะมันเหมือนกับสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเลยอ่ะตอนเนี้ยเหมือนชีวิตพังอ่ะมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดไม่เป็นไปอย่างที่ตั้งใจหรือที่หวังเอาไว้ทุกอย่างมันผิดพลาดผิดแผนไปหมดเลยรวมถึงเรื่องของคุณด้วยแล้วตอนนี้เขาก็ทุกข์ทรมานมากๆ okay. เขาพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามที่จะไม่คิดอะไรพยายามที่จะปล่อยให้ผ่านไปนะคะแล้วก็เหมือนอยากให้เวลาเป็นตัวช่วยเยียวยารักษาจิตใจให้กลับมาเข้มแข็งให้กลับมามีความมั่นใจมากขึ้น
แล้วเขาก็คิดว่าวันหนึ่งอ่ะตัวเขาคงจะเข้มแข็งขึ้นมาได้ตัวเขาคงจะผ่านพ้นไอ้ปัญหาต่างๆอะไรเหล่านี้ไปได้มันไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของคุณกับเขาหรอกมันมีปัญหาอื่นๆอีกอ่ะในชีวิตของเขาเนี่ยดูแล้วชีวิตเขาน่าจะมีปัญหาเยอะอะค่ะนะกำลังเครียดกำลังรู้สึกแย่มากๆเลยอะแล้วเขาก็หวังเป็นอย่างยิ่งเลยว่าเขาจะกลับมาเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่มั่นใจเป็นคนที่มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วเขาจะกลับมาแล้วเขาจะกลับมาหาคุณจะกลับมาขอโอกาสจะกลับมาอธิบายจะกลับมาเริ่มต้นใหม่จริงๆเขาตั้งใจอยู่แล้วอะว่าจะกลับมาหากลับมาอธิบายยังไงก็ต้องบอกยังไงก็ต้องพูดมันเป็นการตัดสินใจไปแล้วว่าวันหนึ่งฉันจะทำแบบนั้นเพียงแต่ขอเวลาหน่อยนะขอให้ฉันเข้มแข็งกว่านี้อีกหน่อยขอให้ฉันมั่นใจในตัวเองมากกว่านี้อีกหน่อยแล้วฉันจะลุยเต็มที่ขอเวลาหน่อยแล้วกันไม่นานหรอกดูแล้วไม่นานนะคะเราว่าเร็วๆเนี้ยเดี๋ยวเขาก็พร้อมเพราะคนคนนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาอ่ะจริงๆแล้วเขาค่อนข้างเป็นคนสตรองเป็นคนเข้มแข็งอยู่แล้วนะคะเขาจะมีวิธีการจัดการกับความคิดหรือความรู้สึกของเขาได้เองอีกไม่นานเขาจะติดต่อมาอาจจะแบบบางคนอาจจะ1วัน1สัปดาห์1เดือนไม่น่าจะถึง1ปีอ่ะไม่น่านานขนาดนั้นนะคะอย่างน้อยๆก็ภายในปีนี้แหละไม่เกินปีนี้ไม่เกินปี2566เนี่ยนะคะโอเคประมาณนี้นะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ